กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรนเดียเกฮ่าครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะช่วงนี้นะครับเราจะหยิบเอาเรื่องราวที่แบบต้องดูแลรถยนต์หรือว่าความรู้พื้นฐานของการรถยนต์น่ะนำมาเล่านำมาสู่กันฟังให้เข้าใจกันเพราะบางทีอ่ะพูดไปแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยภาษาอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณผู้ชายต้องรู้จริงคุณผู้หญิงก็ต้องรู้ทันสมันเก้งกวางเนี่ยต้องรู้ไว้ด้วยถึงจะต้องชี้หน้าตากระบาดเลยทีเดียวว่าเป็นใครอ่ะคุณผู้ชมก็เห็นกันอยู่เนาะวันนี้เป็นยังไงฝนมันตกแต่มันก็มีเรื่องสำคัญในการขับขี่ที่หลายๆคนเนี่ยมักจะลืมหรือมีการบอกกล่าวกันอย่างนี้อย่าลืมเติมน้ำมันในการขับขี่ด้วยไม่ใช่ป่ะเวลาขับรถฝนตกเราไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินไงคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรดันกันให้ฟังนั่นนะสิก็ต้องมาย้ำเตือนไงเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องมันเป็นเรื่องที่ควรจะทำเพราะวันก่อนเนี่ยเห็นคนทำอีกแล้วแต่ว่าเป็นเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่ควรทำเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าป่ะไปกันง่ายๆเลยช่วงช่างกันเถอะสนับสนุนโดยสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอยครับและเต้ครับเต้วันนี้ฝนตกเลยขนาดนี้นี่ตอยวันนี้เนี่ยครับเราไม่มีรถใหม่ๆมานำเสนอนะฝนตกหนักมากช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนฝนตกหนักขนาดนี้เออใช่แล้วเต้แล้ววันนี้หัวข้อที่เราจะพูดก็เกี่ยวกับหน้าฝนด้วยใช่นั่นก็คือขับรถฝนตกไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเฮ้ยเดี๋ยวนี่สนุกเดี๋ยวฝนจริงหรือฝนเทียมเนี่ยถามได้ปะมันฝนมันมาแบบเหมือนฝักบัวที่บ้านแบบไม่จ่ายน้ำประปาอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยวายจริงด้วยนะตอยช่วงนี้ยิ่งเห็นฝนตกหนักบ่อยๆเนาะก็เห็นคนกลับมาเปิดไฟฉุกเฉินกันเยอะมากขึ้นนั่นน่ะสิเราก็ไม่เข้าใจเนาะว่าเวลาหน้าฝนทีไรอ่ะคนจะกลับมาเปิดไฟฉุกเฉินระหว่างการขับรถกันสลอนกันหมดเลยอ่ะใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบไม่โอเลอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าทำไมการขับรถเปิดไฟฉุกเฉินวิ่งฝ่าฝนเป็นเรื่องที่ผิดและห้ามทำเด็ดขาดเรามีตัวอย่างให้ดูครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับI'm singing in the rain. Just singing in the rain. เดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเนาะมาดูคลิปกันไหนคลิปโอ้ยนี่ไงโอ้ยรถคันนั้นสวยเนาะอุ้ยป้ายแดงด้วยอ่ะอยากเห็นหน้าคนขับว่ะมันไม่เห็นฝนมันตกในเต้นี่ไงเปิดไฟฉุกเฉินขับแบบนี้แล้วใครจะไปรู้ว่ามันจอดอยู่หรือมันวิ่งกันแน่เนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมจากคลิปนะครับก็คงเห็นกันไปแล้วว่าการเปิดไฟฉุกเฉินขณะเราขับรถเนี่ยสร้างความสับสนให้กับรถคันที่มาข้างหลังกับเรามากเลยต้องไม่เข้าใจเลยนะว่าจริงๆแล้วในรถเนี่ยมันมีตั้งหลายไฟไม่ว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟตัดหมอกแต่ทำไมต้องเลือกเปิดไฟฉุกเฉินน่ะทุกคนพวกนี้เขาสอบไปขับขี่ผ่านกันมาได้ยังไงไม่รู้ใครสั่งใครสอนน่ะใจเย็นอย่าโจมตีไม่เพราะว่าไงนี่คุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายนะการเปิดไฟฉุกเฉินตอนนี้ถูกต้องเพราะว่าตามกฎหมายพรบการจราจรทางบกมาตราที่9นะที่เขาเขียนเอาไว้ในปี2522แต่มีการแก้ไขตอนปี2535หรือว่า23ปีที่แล้วมานั่นเองเขาเขียนเอาไว้เลยว่าไฟฉุกเฉินเนี่ยเขาว่าให้เปิดเฉพาะตอนที่รถเนี่ยต้องจอดนิ่งอยู่กับที่ในกรณีที่รถเสียหรือมีอุปกรณ์ของรถเนี่ยเสียจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถลงไปที่ข้างทางรถถนนของถนนได้ฉะนั้นเนี่ยการเปิดไฟฉุกเฉินระหว่างการขับเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและไม่ถูกต้องแล้วก็ห้ามทำเลยเพราะมันอันตรายการที่เราขับรถตากฝนแล้วเปิดไฟฉุกเฉินในทัศนวิสัยที่มันไม่ดีเนี่ย มันจะยิ่งทำให้เรางงใช่และยิ่งเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกแต่เรื่องที่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมเราแนะนำว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเปิดไฟหน้ารถในขณะที่ทัศนวิสัยย่ำแย่หรือว่าฝนตกหนักได้นะครับเนื่องจากว่าไฟหน้ารถนี่นะครับช่วยให้เราสามารถมองเห็นรถคันหน้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะตอยใช่เนาะที่ไฟหน้ารถเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นไฟแสดงตำแหน่งของรถเราได้เหมือนกับที่ไฟฉุกเฉินทำได้เหมือนกันโดยที่มันเนี่ยไม่สร้างความงงงวยแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายด้วยโดยถ้าเกิดฝนตกหนักๆนะครับเราแนะนำว่าให้เปิดไฟตัดหมอกช่วยด้วยก็ได้แต่ว่าไฟตัดหมอกเนี่ยก็อย่าเปิดพร่ในเวลาที่ฝนตกไม่หนักหรือว่าเวลาที่ฝนไม่ตกเลยเนี่ยก็ไม่ควรเปิดไฟตัดหมอกเพราะว่ามันจะแยงตาชาวบ้านได้เหมือนกันอ๋อเจ๊บอกว่าอยากจะบอกว่าเวลาฝนตกอ่ะก็ไม่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านถูกไหมอยู่คนที่ดูแลครับแล้วก็ไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินครับปิดไฟเลยครับผู้ใดมันอยู่กับครอบครัวกินข้าวเสร็จปุ๊บก็นอนแต่หัวข้างฝนตกหนักนอนสบายก็สบายถูกไหม
นั่นนะสิหันท้ายให้จะเปิดไฟฉุกเฉินนี้แล้วคุณพี่คะใช่ก็ดูท้ายไงให้ดูท้ายดูนางให้ดูท้ายเนาะคือยังไงแล้วคือไฟฉุกเฉินใช่ไหมอย่างที่บอกเนาะใช่ยามันเป็นเวลาฉุกเฉินแล้วก็ต้องหยุดอยู่กับที่อะไรอย่างงี้ขับอยู่บนทางด่วนอย่างเงี้ยเปิดทำไมฉุกเฉินแล้ววิ่งไปเลยรถคนป่วยอยู่ในรถขาดอากาศหายใจเดี๋ยวเราพักกันดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยแขกรับเชิญเนี่ยเป็นหลายๆคนที่แบบรอเลยอ่ะมีคนถามก็ซื้อผมก็ไม่รู้ถามเดี๋ยวไปดูเก้งพามาแล้วกันคุณผู้ชมไป